มันกำลังจะถึงอ่ะต้องโทรบอกว่าอ๋อไม่มีชื่อตูเต้มาแล้วเผื่อแผ่เพื่อนไว้ตูเต้ตูเต้ยังไงตูเต้มองยิงเองดีกว่าก็ไปเรียนรู้จากแมตต์บุรีรัมย์มาไปอยู่กับลุงไม่กลับเลยกินข้าวดิเหี้ยออกมา10โมงทั้งวันไม่ทำเหี้ยอะไรงานการไม่ทำไงหรือเหี้ยเรากำลังจะถึงอ่ะต้องโทรบอกว่าอ๋อไม่มีชื่อนะโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับชีวิตกูนี่มันคอนเทนต์นะเว้ยมันแบบคือถ้าสมมุติว่าเป็นนักบอลสักคนหนึ่งอ่ะแม่งคือชีวิตแบบจะติดทีมชาติเจ็บแฮมสตริงอะไรอย่างเงี้ยแม่งวันนี้เราพามาไอดอลลีก2นะครับความพีคกว่าคือล่าสุดต้องซุยโทรมาบอกไม่มีชื่อไม่ใช่ว่าไม่มีชื่อเสียงนะคือไม่มีชื่อในการที่จะลงแข่งก็คลิปนี้ก็อาจจะกลายเป็นคลิปสั้นก็ไปเป็นช็อตคลิปเลยนะฮะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีจ้ะแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยฝนตกลงมาผมอยากให้ฝนตกตอนที่เราแข่งนะครับทุกคนจะได้ไม่เห็นน้ำตาผมนี่คนส่งข้อความมาเต็มเลยพี่เต้มาไอดอลลีกมั้ยครับมาครับลงมั้ยไม่ได้ลงไม่มีชื่ออ่ะเดี๋ยวไปดูครับทุกคนที่สนาม BG Stadium ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงอ่ะเอามาแล้วมันยังไงอ่ะข่าวครับพี่เบนซ์มายังวันนี้มีชื่อเขาส่งชื่อว่าไอ้นี่แต่ไม่มีชื่อตูเต้ครับพี่เบนซ์มันส่งชื่อใครมาวะก็มันชื่อในรายอ๋อนี่คือชื่อล็อตแรกเลยพี่คนไม่มาเยอะมากล็อตแรกอ่ะถ้าชื่อล็อตแรกมีคนไม่มาเยอะลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปนี้คลิปสั้นเลย 2,000 years later เย้ได้แล้วจริงจังละ Let's go come on คลิปยาวอู้สู้โคตรจะจำไม่ได้ต้องซุยมันซ้อมยิงประตูมองเลยถามมันด้วยปากไปถามต้องซุยด้วยวิจารณ์นักบอลโอ้โหใครยิงไม่ได้โอ้ยทำไมยิงไม่ได้ตัวเองยิงไปก่อนเรียกเฮ้ยแวดเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนวันนี้เชิดฉายไปยิงอย่างเดียววันนี้ก่อนเรียกเฮ้ยวันนี้จัดตัวไงครับโค้ชครับ4-2-3-1ครับอันนี้ก็ลงทุนซื้อ iPad มาเพื่อจะทำโปรแกรมฟุตบอลบ้านครับไปแข่งตีกองหน้าไปตีกองโชว์ตีกองอังกฤษเลยเฮ้ยเล่นให้ง่วงไปโอ้มากเวลาของคำว่าฝึกซ้อมของผมแล้วก็พี่อัดมันจะแข่งให้เห็นเต้ต้องอัดนี่คือ3ภาษาวันนี้ผมต้องมีประตูพี่ต้องมีประตูกัปตันพี่อยู่ไหนตอนนี้กัปตันยังไม่มาเลยนี่แต่โค้ชผมมาแล้วจบไอ้นี่ไออาเธอร์ปาโป่งไอ้ปอโทการจัดการฟุตบอลอาชีพครับเย้ดีครับผมก็ลายเส้นอะไรนะลายเส้นอะไรนะลายเส้นเนี่ยเป็นเส้นคู่เป็นคู่ขนาดรถไฟความเร็วสูงรถไฟในรางครับผมก็ไปเรียนรู้จากแมตต์บุรีรัมย์มาไปอยู่กับลุงเน อ๋อเนมาแหละเนวันชลาอะไรหอยลุนโอ้ยตายแล้วหอยลุนตูดูเรียกซะเขินเลยแต่ว่าจะต้องยิงไม่ค่อยเข้าถ้าเป็นตัวหอยลุนเต หอยลุนหอยลุนจีนี่โอ้นัดล่าสุดเขาไม่ได้ความมั่นใจไปแล้วนี่นะครับตามบอลมียูโทษด้วยเหรอมียูโทษพี่ผ้าได้สิสรุปมียูโทษถ้าเสมอใช่ไหมถ้าเสมอยูโทษถ้าเสมอยูโทษเอาเองทำใช่เอาสิเอาสนุกแต่ก็เล่นยิงกันไปแต่ที่บอกสิไล่ทีหลังเอาแต่แบบที่บอก10ทีแรกเล่นเลยเดี๋ยวบอกแบบนี้นะผมคุยกับทีมรู้แล้วคุยอย่างคุยจบแล้วคุยกับคืออย่างงี้10นาทีแรกอ่ะเล่นปกติเล่นปกติเลยแต่ว่าแต่เตะบอลมานะวันนี้คือวันที่วอร์มน้อยที่สุดอ่ะข้าวก็กินน้อยสุดวอร์มถึงไม่ถึงเนี่ย
แต่คนนี้เขายิงผมเชื่อเฮ้ยผมระบบมันอะไรนะ4 3เหี้ยไปยิงไงพี่ปักอยู่ตัวสุดท้ายเลยเออกูก็เล่นกลางกับมึงเนี่ยใช่มึงก็เล่นกลาง2คนน่ะเล่นแล้วพอมาเคลื่อนไม่ต้องไปริมเส้นเยอะโอเคเอาโดนัทโดนัทเบอร์15โดนัทพี่5ผมโดนัทครับไม่เคยลงสนามเฮ้ยบาสบาสบาสเบอร์14ความกดดันนะอันนี้บาสเบอร์14ครับบาสเลยใครบาสดีซอบาสเบอร์14ดีซอหน้าที่บรรยายโดยผมเองครับเกมเอง6สนามและเชิญ6สนามสวัสดีผู้ชมทางบ้านและสวัสดีผู้ชมทางครับย้ำอีกครั้งว่านี่คือไอดอลมีสิทธิ์ทั้ง2ของผู้เล่นไมค์เกมมาร์ชแชมเปี้ยนตี้แบบการเงินสดอะไรแพ้ต้องลงหรือยังคุณเป็นกัปตันทีมยังไม่ลงไปในสนามเลยแล้วมาอีกแล้วครับตูเต้มาสายได้บ้างอ่ะตูเต้ตูเต้เลี้ยงนี่เข้ามาตูเต้มองเพื่อนแล้วครับข้างในมี3และผู้ทำประตูครับคุณดาหกชัยเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นพี่แว่นไปดีใจด้วยพี่แว่นผิดนะพี่อันนั้นคือคู่ต่อสู้ยิงเข้าครับผมแป๊บนึงไม่ใช่พี่พากุ้งฮะพี่ด่าครับพี่ด่าครับพี่ด่านะพี่ด่าครับไม่พี่พากุ้งครับเอาดูอีกทีครับภาพช้านี่ครับจังหวะรับได้หรือเปล่าไม่รับนะพี่ตู่เต้ครับพยายามจับอ้าวมาครับสาวแหน่สาวตีนครับสาวแหน่โอ้โหจับมาครับอยู่ทางขาขวาแล้วดูครับรออยู่แบบนี้ครับไหลเข้าในครับยิงเบาๆบอลก็เข้าประตู1ประตูต่อ0โอ้โหนี่ถ้าไม่เข้าเนี่ยโอ้โหตีตีมือแตกครับบอกก่อนถ้าไม่เข้าเรียกว่าเขินเลยนะเออโอ้โหนี่ครับถือว่าจบสกอร์ที่เสียบขาดฮะแล้วตีลังกาไปด้วยไม่ได้พิจารณาโอ้โหตีลังกาลื่นล้มผมไม่แน่ใจตีลังกาตีลังกา1-0ไปแล้วครับแล้วพักเลยครับพี่ดาหกทางเราโอ้ตัดกลับมาครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับคุณเบลดีครับจังหวะนี้ครับโอ้ยแป๊บนึงนะฮะพี่คิงครับพี่คิงก่อนบ่ายเราครับอันนี้เถงกวาดลานเข้าไปเถงกวาดลานโชว์แม่ไม้มวยไทยของพี่จาพนมครับโอ้แล้วตัวเองยังทำหน้างงว่าฟาวอะไรพี่ไปกวาดเข้าขนาดนั้นเอาครับสตาร์สไตรเกอร์โอ้โหแล้วลูกนี้ไม่ล้ำไม่ล้ำตูเต้มาอีกแล้วตูเต้มาอีกแล้วเผื่อแผ่เพื่อนไหมตูเต้ตูเต้ยังไงตูเต้มองยิงเองดีกว่าโอ้ยถอดเสื้อไอ้หนูไอ้หนูถอดเสื้อถอดเสื้อเลยโอ้โหดีใจมันสุดๆเลยว่าโกลสตาร์สไตรเกอร์นำ2ประตูต่อ0ผู้ทำประตูตูเต้ตูดูบอลไทยจับอ้าวมา2หน่อครับจะล่อซ้ายก็ได้จะขวาก็ดีครับแต่พี่แกยิงเองครับเลอลูกนี้เรียบร้อยครับพี่อาร์ตหงายเก่งเลยครับน่าจะเสียสมาธิจังหวะของพี่นิกชวนไปเที่ยวน่ะผมว่าใช่ดูจากทอนนี้ผมว่าใช่เพราะว่าหลังจากที่พี่นิกชวน30วินี่เสียประตูเลยนะนั่นไงล่ะโอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกเลยครับว่าโดนครับผมบอกให้ยกยกยกเลยยกทิ้งยกทิ้งยกไป2ลูกได้ประตูจาก2ลูกเลยอ่ะใครแทงได้ไม่ได้ครับตอนนี้บอกนะครับครับโอ้โหแรกเขาปล่อยจังหวะเล่นมุกครับพี่น้องเต้อยู่ไหนวะอะเต้อยู่ไหนกูอยู่นี่สัมภาษณ์หลังเกมโค้ชหน่อยครับเล่นในตามแผนครับแต่ว่าคือลูกที่ผมสกัดแล้วฟาวอ่ะกรรมการดู VAR แล้วยังไงมันก็ฟาวกรรมการต้องให้จุดโทษครับกรรมการไม่ให้จุดโทษผมรู้สึกเสียใจมากที่ผมทำฟาวแล้วไม่เสียจุดโทษครับมันเสียประวัติกองหลังครับทำฟาวแล้วไม่เสียจุดโทษมันบ้าอะไรทำเขาจุดโทษเสียใจไม่โดนจุดโทษเสียใจมากครับเตะขนาดนั้นขาก็ผ่านนะครับแต่ไม่ได้จุดโทษครับขาขาดได้โทษตามอยากเล่นอาจารย์นาทีไม่เป่านะคีแมนผมทีมวันนี้ค
คือเราวางแผนว่าเป็น442ไดมอนด์นะฮะแต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยเราไปเล่น5-3-2-4-1ซึ่งผมรู้สึกกูอินกับแผนมากไม่ได้ตามเป้าหมายจริงๆต้องจบในสนามต้องจบในเกม5-0ขอสัมภาษณ์หลังเกมหน่อยครับเกมนี้เป็นไงบ้างครับตายแล้วยิงอย่างการสะกิดเรียกว่าเหมือนส่งคืนโกดีกว่าแต่หอยลุนยังก็ยังนี่ไงยิงไม่เข้าไงไอ้ยังหอยลุนของจริงไอ้ดุ๊กหอยลุนจริงหลังโกแล้วเขายิงแต่คือแบบก็ตอนแรกคือกะแบบใจกะและแรงไปพอไปถึงจริงมันแรงไม่พออ่ะไอ้เหี้ยวิ่งจากข้างล่างไปข้างบนอ่ะ11คนมันไม่โหจะเป็นนักบอลแบบ11คนได้แม่งแบบไม่เห็นโอ้โหนี่กันหมดเลยเจอสนามโน้นรีบกลับติดงานเลยรีบจงใจตกรอบสลับปูสลับปัดจงใจตกรอบยุกยุกยักยักเสียบก็ไปเรื่อยไปเรื่อยสวัสดีครับพี่อยู่ดีครับนี่กลับเลยกินข้าวดิเหี้ยออกมา10โมงทั้งวันไม่ทำเหี้ยอะไรงานการไม่ทำงั้นหรือเหี้ยทั้งวันเลยเกมที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับผมทำสุดความสามารถครับเราโกงกันสุดความสามารถครับพี่แจ็คยิงลูกโทษไปเข้า2ลูกพี่แว่นบอกว่าเขาปล่อย100กว่าลูกยิงไม่เข้าไม่ไหวใจแทบขาดยังไงฮะเขาบอกคุณเห็นป่ะฮะคุณเห็นลูกยิงเออผมว่ามันไม่จริงๆอ่ะถ่ายทอดสดเน็ตมันตัดตัดคู่เลยอันนี้ผมว่าทุกคนจะได้เห็นแล้วผมยิงก่อนเจริญศักดิ์วงกรเจริญศักดิ์วงเจริญตอนนี้เจริญศักดิ์วงกรเปิดตัวเมื่อเช้านะผม1ประตู1แอสซิสต์ที่ BG ก็ไม่รู้จะเรียกก็เรียกเจ้าชาย BG สายฟ้ากระต่ายสายฟ้าแล้วเห็นตอนยิงท่าดีใจป่ะกูอยู่นี่นี่หาเรื่องไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่ต้องวิ่งโคตรไกลอ่ะฮะวิ่งโคตรไกลอ่ะโอ้โหกูต้องปิ้นไปกี่รอบบ้างนะเว้ยโคตรไกลอ่ะแม่งกว้างคุณเข้าใจแล้วว่าทำไมเวลาเราดู BG แล้วเราชอบบอกเขาเดินเนี่ยนะพี่เห็นป่ะช็อตที่ผมไม่เอาบอลจากพี่แล้วไปสุดเส้นน่ะยึดแม่งจากหน้าตัวเองไปหนึ่งอ่ะหมดเลยอ่ะไอ้ตอนแรกเห็นต้องจ่ายนะนึกว่าออกแล้วไม่ต้องทันแล้วนะทันเพราะผมแม่งจัดฟันแบบเพราะว่ามันไกลไงสนามมันไกลสนามไกลมันจากลาดพร้าวอ่ะบ้าบอใครเล่นตรงนี้วะอันนั้นคนละไกลไอ้การมันบีบมาพี่ว่ามันให้บีบตอนพี่เดินเอ้ยมันให้ปิดตอนพี่เดินไปห้องน้ำอ๋อขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับวันนี้ผมสารฝันแล้วผมได้เตะบอลในสนามบีจีอุ้ยแป๊บนึงความฝันเป็นจริงนะครับได้มาเตะบอลสนามบีจีผมฝากถึงชาวเน็ตนะครับที่ชอบไปบอกว่านักบอลบีจีเดินนะครับอีเหี้ยไกลชิบหายสนามแม่งโคตรใหญ่เลยโอ้โหปกติกูก็ไม่เดินขนาดนี้นะโอ้โหกัดฟันไอ้ลูกยิงอ่ะขากูยังมีแรงนี่ถือว่าเป็นบุญละค่ะครึ่งสปินไปครึ่งสนามเนี่ยแต่ก็เป็นความทรงจำอยู่ดี1ประตู1แอสซิสต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไอดอลลีก2ไม่รู้ซีซั่นหน้าจะยังคงอย่างนี้หรือเปล่านะครับนักเตะน่าจะดูจากสภาพทีมแล้วปีหน้าทีมนี้ไม่น่ามีแล้วก็จะเป็นกลับไปเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะยังคงมีโอกาสหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามนะครับนี่คือร็อกสั้นวันนี้ที่ BG Stadium นะครับบาย